หนึ่งท่านนะครับที่เป็นแขกคนสำคัญของเรานะครับใครนะใครนะทุกคนขออีกรอบแน่นอนครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณหลวงยุนซีนะครับเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในพิธีเปิดการสารสัมพันธ์นะครับไหว้พระจันทร์ไทยจีนจากปี2567นะครับซีซีใจฉิงตาเชียยงจุยเยอเดอร์จังชันหัวหญิงหัวมือเตอร์ท่านยาวเชียบิ๊กหลวงยุนซีวันนี้ค่ะทางตัวแทนของประเทศไทยนะคะเรามีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะระหว่างท่านรัฐมนตรีค่ะและคุณหลวงถุงชีซึ่งแน่นอนว่าเราได้เตรียมสมบัติของประเทศไทยไว้นะคะนั่นคืออะไรครับนั่นก็คือตุ๊กตาช้างนั่นเองค่ะเจ๊เซียหลายตัวพ่อเนอะ为了展示一下我们中泰美好的关系我们今天准备了我们泰国的国宝，这就是我们大象娃娃的，送给我们罗宾西先生，代表我们美好的关系的。ครับผมได้ที่บอกไปครับว่าในมองตาช้างก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยนั่นเองนะครับและต่อไปครับขออนุญาตเชิญนะครับคุณหลวงพิชัยนะครับมอบของที่ระลึกนะครับให้กับนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเจ้าชายยกฉิงหลวงพิชัยเซินซงจากไทยหัวหมูยงวิถีผู้ผู้จากเจ้าจงจีเนี่ยเด็ก现在也是送了我们中国的国宝的熊猫，对，就是熊猫。是的，哇，今天真是美好的时刻的，特别精彩的。那现在，哦，ท่านรัฐมนตรีค่ะ，ขออนุญาตถือไว้สักครู่หนึ่งขอบันทึกภาพร่วมกันนะคะ。เรามีทั้งหมีแพนด้า，เรามีทั้งช้างของเราด้วยช้างไทยเราใส่นวมด้วยนะคะครับแล้วตอนนี้ก็ขอได้เรียนเชิญท่านนะครับมองกล้องตรงกลางได้เลยครับพี่สื่อมวลชนนะครับสามารถเก็บภาพได้เลยนะครับสามารถยกมือได้เลยครับขอต้อนรับท่านยศสิงห์นะครับไปที่เชียงใหม่เชียงจันทร์ติดไทยเท่าบ่นะครับขอได้เรียนเชิญท่านนะครับมองด้านข้างตรงกลางได้เลยนะฮะ这是我们合影的时刻的如果哪位媒体还没拍到的话可以举手一下好还有各位贵宾在大台上，再给我们最甜美的笑容好吗？ Okay. 好，让我们来呢哈。哇，现在真卡比如是อบอุ่น也没会变么干啊！粉粉有在哪里跟吗？哈罗是粉，你们在哪里？ Yeah! 哇塞，真不简单，ไม่ธรรมดานะคะ，真不简单，เรียบร้อยไหมคะพี่พี่สื่อมวลชนอ่ะ还有拍不到的。好我们再给你十秒 OK 十秒钟 OK ขออนุญาตให้เวลาพี่พี่สื่อมวลชนนะคะนี่เป็นการเปิดศักราชเทศกาลไหว้พระจันทร์ของเราค่ะและนี่ยังเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้ร่วมกันทานขนมไหว้พระจันทร์นะคะชมแสงจันทร์ในค่ำคืนนี้เรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคณะผู้บริหารทุกท่านเลยค่ะโอเคชูเป็นการแจ้งเข้าไปในลิงก์ต่อนะคือในลิงก์ที่ในการที่ชิงของเราข้ามหมู่仪式นะครับ是的，今天真荣幸能够欢迎各位。我已经เข้าไปเป็น9หวาน ซึ่งเป็นทางก้าวหน้าเป็นมงคลด้วยครับ โอเคนะครับ กับหลวงพี่ชิงนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมแต่ว่าพี่เบนนะทุกท่านครับพี่เบนชุดชุดไปเลยว้าไหนๆก็ไหนๆแล้วให้พี่หลัวของเราทักทายแฟนๆซะหน่อย我的现在呢我觉得大家呢就是已经期待你的到来所以可以跟大家 say hi 一下可以吗Hello各位泰国的朋友们大家好我是罗云熙非常开心今天能够来到泰国和大家一起欢度中秋大家好来一句泰语好不好好呀好呀我们学习一下我来学习一下OK 我觉得说我的卡是太简单了是萨瓦迪萨瓦迪卡萨瓦迪卡萨瓦迪卡但是我觉得这是太
เจียนตันแล้วมันง่ายไปเนาะใช่เนาะรอบที่แล้วเนี่ยคุณหลวงเขาเรียนคำว่าประเทศไทยมีหลวงอินชีแล้วถูกต้องรอบนี้ขอเป็นหลวงที่ดีคือหลวงอินชีได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอเลือกแปลก่อนนะฮะ最上一次呢就是我们已经教你泰语就是泰国终于有罗云熙了可是今天我们教你比较更难一点的对就是听好了罗提里罗提里可罗云熙罗云熙啊你还没告诉他的意思就是你知道吗这个是什么意思对罗提里和罗云熙啊他的意思就是最好的罗就是罗云熙的哦是吗你可以问大家你可以问大家和什么坦罗云熙和什么坦都火在哪个是不是你可以说是不是是不是是不过不经典的不经典的那些那就可以讲中文了好那罗弟弟和罗云熙我你老怎么他们可能不怪他站岗了好那现在我们开始做月饼吧好那现在干净第一我们先นั่นหมายความว่ากำลังจะเลอะเทอะนะคะเช็ดไปแค่เช็ดมือนะคะครับขออนุญาตถามท่านรัฐมนตรีนิดนึงครับปกติท่านเคยทำขนมไหว้พระจันทร์มีประสบการณ์ทำขนมไหว้พระจันทร์ใช่ไหมครับพี่ชูได้ไหมครับนะนะฮะเจอจูซี่ดีใช่ไหมล้วนอ๋อ这是他的心他的心蕊咸咸对哦这是特殊的冬阴榴莲冬阴口味对你不是说你喜欢吃榴莲吗对榴莲和冬阴功我都很喜欢所以现在我们捆起来了好的好的所以请问一下呢平常你喜欢吃哪种味道甚至是哪种类型的月饼我自己平时其实蛮喜欢吃那种传统的蛋黄月饼ชอบทานแบบออริจินอลนะคะเป็นแบบไส้ไข่เค็มทุกคนจดได้เลยชอบกินไส้ไข่เค็ม大家应该知道其实在中国蛋黄月饼它有流心的和那种硬硬的那种对那你喜欢哪一个呢其实我都很喜欢都喜欢好的就饮ไม่ได้ขอโทษนะคะระหว่างแปลค่ะเขาบอกว่าจริงๆที่จีนเนี่ยก็จะมีไส้แบบออริจินอลเลยค่ะเป็นไส้ไข่เค็มมีทั้งแบบนิ่มแล้วก็แบบแน่นเขาบอกว่าเขาชอบหมดเลยจะนิ่มจะแน่นก็ได้โอเค而且我今天也蛮期待就是咱们待会儿要做的冬阴功榴莲月饼ครับผมนะครับคุณหลวงชิก็บอกว่าวันนี้ครับแต่ว่ารู้สึกพิเศษมากนะคือจะได้ลองทานขนมไหว้พระจันทร์ไส้ต้มยำทุเรียนตัวจุ๊บจะทานได้ไหมทานได้อย่างแน่นอนเนาะเพราะว่าเป็นแรกเนาะครั้งแรกเลยเนาะครั้งแรกเนาะแล้วก็ผมจะบอกว่าเชฟบอกว่าอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งแฟกที่อร่อยมากๆด้วยนะทั้งสามท่านไม่เคยมีใครทำมาก่อนใช่ไหมคะท่านรัฐมนตรีท่านพูดว่าไม่เคยนะคะให้ลองชิมก่อนอุ้ยลองชิมก่อนเหรอได้เลยได้เลยโอเคนะฮะเดี๋ยวจะมาลองทานกันก่อนนั่นเองอยากให้โชว์ใช่แบบนี้ซีซีของเราดูตื่นเต้นมากนะคะนี่เช่นไหนจ้ะนี่เช่นไหนจ้ะเก็บแจ็คท่านนี่จ้ะท่านถือไว้ก่อนนะคะได้เลยครับอันนี้เป็นลายพิเศษด้วยครับวันนี้เนี่ยเป็นลายพิเศษคือ Amazing Thailand หนูเห่าแล้วก็เป็นลายรูปช้างกับหมีแพนด้าโอ้ไม่มีที่ไหนในโลกนี้这个是有钱也买不到的特意设计出来的为了跟我们承袭泰国庆祝中秋节的哇ครับเดี๋ยวเราก่อนทำนะฮะก่อนทำเดี๋ยวมาลองทานก่อนเนี่ยว่า现在就可以คนไทยนะคะเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องถามก่อนกินข้าวมาหรือยังเพราะฉะนั้นวันนี้ถามก่อนเลย你先吃一下好吗香味怎么样香味怎么样罗老师好神奇好神奇不是我我们读 amazing great 读 amazing มากเลยนะ OK เอ๊ะเราจะได้กินกับเขาไหมนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราอยู่แค่เรามีความสุขแล้วนะฮะใช่นะคะเดี๋ยวตอนนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญนะครับคุณถามมณีนะฮะแล้วก็ลองชิมพร้อมกันลองชิมพร้อมกันท่านทานก่อนเลยค่ะท่านให้ท่านเริ่มก่อนเลยค่ะทุกคนครับเราจะมาดูทุกคนคะ
รีแอคกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรในโอเมชิหลายท่านทราบว่าต้มยำทุเรียนจะชื่อต้มอิงกงหรือเนี่ยนี่คือต้มยำทุเรียนต้มยำทุเรียนทุกคนเราจะมาดูรีแอคของคนหลวงกันนะฮะคนหลวงซีกันนะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนั้น I think everyone is already right ใช่可以了准备好了เชฟเชฟจะบอกอะไรอีกไหมคะ你们知道我此刻的心情吗？就是又激动又好奇，但是又感觉奇奇怪怪的。เขาบอกว่าหลวงหลวงชิบอกว่าคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงฉันรู้สึกนิดหนึ่งตื่นเต้นรู้สึกแปลกประหลาดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกเกินไปหรือไม่รู้สึกสงสัยใครรู้ว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะจุดไม่หาแล้วแต่ว่า1 2 3หาแล้วดูสีหน้าทุกท่านให้ดีนะคะถาปณีเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะท่านรสชาติ怎么样啊还有点辣辣的感觉มันเผ็ดๆนิดนึงลาๆๆๆ的感觉还有点辣辣的感觉好好好你好吃妈妈好吃好吃辣辣的除了辣呢有什么辣呢还有因为我是中国四川成都人所以我特别喜欢吃辣所以特别合我的胃口不如去广东看看还有感受吗จะมีความรู้สึกความเผ็ดนิดนึงนะครับแต่ว่าคุณลุงชิมมาจากเมืองเสฉวนเป็นคนที่ทานเผ็ดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเอ้ารับได้ในการเผ็ดนั่นเองนะฮะนะฮะเชื่อมั้งโอเคครับว่าที่ให้ทานก่อนว่าต้องทำงานแบบอ๋อต้องทำงานกันนะครับ大厨他说因为让大家先吃的话因为接下来的话大家要用功了要用力了我们要干活了谁干活了 OK 就得干活了 OK 那ครับเดี๋ยวเรามาร่วมทำมาพร้อมกันเลยครับผมไม่สะดวกอันนี้คือครับตัวนี้เป็นแป้งอ๋อเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยพิเศษสุดจะได้ใช้งานหนักเลยโอเคฮะเพราะนั้นเนี่ยแค่อัดพิมพ์อย่างเดียวนะฮะให้อัดพิมพ์อย่างเดียวแล้วพิมพ์เนี่ยมี2พิมพ์ระหว่าง Amazing Thailand ครับกับพิมพ์ช้าแล้วก็มีแพนด้าได้ครับแล้วนั่นก็是熊猫吗或者哦神奇泰国神奇泰国对好的ตัวแป้งเสร็จแล้วอัดแล้วมันจะมีพิมพ์แป้งข้างนอกแล้วข้างในแล้วเข้าไปอบนะฮะอ๋อเป็นการทำก็คือวิธีการทำใช่ไหมเชฟก็คือเราจะมีแป้งข้างนอกนะครับแล้วก็มีไส้แล้วก็เอาไปอบอีกรอบนึงนั่นเองนะครับแต่นี้อยากจะดูว่าเวลากดพิมพ์เนี่ยวัดกันนะครับ做法的特别简单的，我们就有这个好像这个盖章的，然后呢，我们就把粉放进去，先放粉啊，先放粉，好，然后呢，这个不用在里面，我们都没有煮的啊，大家不要怕脏的，因为等一会我们就去烤，然后烤完呢，好，就放一点点，啊，然后就。把这个超多的粉啊拿出来。这个，等一下我们弄给你看。然后我先做给大家看一下，然后你要弄给你看。好，到公公这里。好，这个圆圆的粉，按进去，对，按进去。对，放里面，然后就按用力按进去。好，没问题，慢慢的哈。啊，用手按的 ，OK， 不用了。用你的手。对，哎呀，太特别努力，又开眼，又紧张嘛。啊，这是读 professional 嘛，对不对？看起来好专业哦。专业了，是。看他，嫩嫩的他，看啊，嫩嫩的他，老板跟他打扮的他，瘦好呢他。我们是一人一个，在舞台里，啊，努努。嫩嫩吗？嫩嫩。我的这个厨艺其实还是不赖的，还是蛮厉害的。啊，你看懂吗？你看，我动手能力还是。可以的，可以的。ในการอวดเนี่ยจริงๆแล้วฝีมือในการทำครัวเนี่ยก็คือแบบไม่ธรรมดานะครับออกมาครับก็เข้ามานี่ก่อนครับก่อนเดี๋ยวเพิ่งกดนะครับเข้ามานี่ก่อนเข้าก่อนแล้วใช้มือกดนี้กดนี้กดให้มันแบนๆนะคะแล้วถึงบอกเลยว่าทางนี้ก็ดูมืออาชีพไม่แพ้กันดึงเข้ามาดึงสลิงเหมือนเราดึงสลิงใช่ไหมฮะเราดึงเข้ามาค่อยดึงเข้ามานะครับนี่ฮะค่อยปล่อยมาไม่ต้องกดนะครับค่อยดึงเข้ามาดึงเข้ามาไม่ต้องกดนะครับว้าว真专业的呀ตอนนี้ปั
สูงนะใกล้ๆแล้วค่ะมีให้เห็นชัดๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะอันนี้อันแรกนะเดี๋ยวจะมีอันที่สองค่ะอันนี้ต้องอันที่สองนี่น่ารักมากอันนี้ลองโชว์นะฮะอันนี้อันที่หนึ่งจะกระซิบปีดีกับโอเคไม่รู้ว่าอันนี้คือด้านในดีไซน์แล้วนะคะครับผมจะไม่ยากเขาถามว่าเป็นยังไงคะเชฟดูดีไหมคะเชฟได้สมบูรณ์แล้วอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมใครคิดดิที่เลยก่อนผมไม่เหนียวโจ้แต่ตุ้งขอบคุณหลวงว่าเยี่ยมครับคุณหลวงว่าคุณทำพิธีทำออกมาได้สวยนั่นจริงนะฮะแต่บางอย่างเทศกาลแบบเป็นมงคลนี้บางทีมันจะมีเวลาเรากดนิดนึงครับซึ่งจะมีปีในสัปดาห์พุธครับตอนนั้นเนี่ยตอนนี้เวลาเราก็เท่ไม่เบาเหมือนกันนะครับแค่แน่นิดนึงนะครับแล้วเขาบอก做法的秘密就是你要按用力一点按紧一点是บางทีเนี่ยมันจะมี因为有时候它会流到外面了啊是所以你要用力按一下然后就拿出来这样มาค่ะเอาละครับนี่เองฮะพี่ปิ่นฮะค่ะตอนนี้เมื่อกู้คุณหลวงชีคือตั้งใจดูมากเดี๋ยวทุกคนลงมาดูกันไหมเดี๋ยวให้คุณหลวงชีทำอีกรอบนึงโอเคไหมได้โอเคไหมทุกคนโอเคไหมได้เลยโอเคนะฮะหลอดซื้อหลอดรูปเดียวให้เขาทำคนเดียวได้โอเคเหลือรูปเดียวเลือกอันนี้ได้ไหมคะอันนี้ใส่ในตัวได้ไหมคะไปแล้วทุกคนนะเดี๋ยวจะไปประจานให้คุณหลวงชีนะเดี๋ยวทำอีกหนึ่งรูปเน้นทำอีกหนึ่งรูปนั่นเองนะครับดูตั้งใจมากท่านรัฐมนตรีคะมีไส้ไหนที่ท่านชอบทานเป็นพิเศษหรือมีความทรงจำอะไรพิเศษบ้างคะลองครับผมอยากได้หมอนทองวันนี้มันเป็นหมอนทองแบบไม่ธรรมดานะคะเป็นต้มยำได้ค่ะลูกเรียนไม่เคยทานท่านถามปณีล่ะคะชอบไส้ไหนเป็นพิเศษไหมคะสำหรับขนมไหว้พระจันทร์ชอบไส้เกาลัดค่ะเกาลัดใช่ไหมคะมันบดแล้วมันก็อร่อยแล้วแต่ที่ใส่ไข่เค็มด้วยอร่อยใช่ฮะลี่จือกับโขเว่ใช่ครับนี่ตัวนี้ตอนที่คุณหลวงชีคือตั้งใจมากเขาได้เจอในการเจอคนชวนที่เนี่ยคือเปียจวนแย่ดูแล้วแบบดูแบบทุกคนนะเป็นไงคล่องแคล่วนะคล่องแคล่วนะทุกคนนะดูหลิวลี่มากนะเขาปานี่มากเขาปานี่มากใช่ค่ะเขา真心做的特别注意认真的特别认真的โอเคโอเคท่านเช็ดมือท่านจะรอทานแล้วใช่ไหมคะ啊，老师说一定要用劲的去把它压实。OK， 对，这样子成膜才能成得漂亮。อันนี้คือบอกว่าคือต้องกดแรงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ออกมาพิมพ์จะสวยนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เรามาให้กำลังใจนะครับนะครับคุณหลวงนะครับสักครู่หนึ่งนะคะไม่ธรรมดาสวยมากนะสวยมากอยากให้ก็โชว์สองหน้าครับเพราะว่าเรามีสองทีมท่านคะเราก็โชว์ของเรามากเราอย่าน้อยนะคุณขาปณีคะเราหยิบของเราโชว์ด้วยค่ะขออนุญาตให้ทุกท่านได้เห็นนะคะนี่เลยใครบอกมือมาไม่เชื่อแล้วใช้ช่วงไม่有做过的话我不信你们特别专业的นี่เป็นจริงหรือว่าสวยมากจริงนะครับจิราผัดเปรี้ยวแน่ใช่แล้วค่ะนะฮะโหแบบนี้นะคะอ่ะเห็นบอกว่าเชฟทำมา3ไส้มีไส้ต้มยำทุเรียนมีไส้เกาลัดแล้วก็ไส้ลาบในครัวนะคะขนมดีๆก็มีแล้วขอถามท่านผู้ว่านิดนึงเทศกาลแบบนี้ไปเที่ยวไหนดีคะคุณขาปณีคะครับ那现在我们是在准备去烤月饼的时候我想问一下我们泰国旅游局局长一下那我们有了好吃的月饼我们应该去哪里玩的呢ไปเที่ยวไหนดีคะตอนนี้เรามาแล้วมันเป็นท่องเที่ยวเราควรไปเที่ยวนะจริงๆแล้วในประเทศไทยก็เที่ยวได้ทุกที่เนี่ยขนมหน้าไหว้พระจันทร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็ไปได้หลายที่เยาวราชก็มีวัฒนธรรมไทยจีนเนี่ยอย่างยาวนานมาอยู่แล้วภูเก็ตเองภูเก็ตเองสมุทรสงครามใกล้กรุงเทพสมุทรสาครใกล้กรุงเทพก็มีวัฒนธรรมไทยจีนนครสวรรค์ราชบุรีหรือแม้แต่ถ้าภาคอีสานของท่านฟรีไปที่ไหนดีคะจริงๆแล้วคนจีนที่เป็นเชื้อสายจีนอยู่ในประเทศไทยเกือบทุกภูมิภาคนะครับอย่าง101ก็น่าไปนะครับไปสะดวกด้วยสบายด้วยนะครับสุโขทัยนี่ก็น่าไปนะครับพิษณุโลกนะครับขึ้นไปมาเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่อยากจะเชิญชวน
พี่น้องชาวจีนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวลองไปดูอย่าไปจุกอยู่ในแต่กรุงเทพหรือจังหวัดใหญ่ๆครับใช่ค่ะ应该有请大家去我们泰国的唐人街的那边就是我们泰国华人的中社会中心然后大家也可以吃到我们中泰的美食美味包括普吉岛啊不知道我们罗老师去过普吉岛吗普吉岛我还没有去过哇可是很遗憾我觉得有机会一定要去感受一下Okay. คุณลุงชินบอกว่ายังไม่เคยไปเที่ยวที่ภูเก็ตนั่นเองนะครับถ้ามีโอกาสอยากจะไปเที่ยวที่ภูเก็ตเองนะครับงั้นขอยัดถามคุณลุงชินนิดนึงได้ไหมฮะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สองแล้วเนาะทุกคนเนาะที่มาเยือนที่ประเทศไทยรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับที่ได้กลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ประสบการณ์ของคุณในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างมีอะไรที่ตั้งใจที่อยากทำหรือว่าอยากเห็นในการมาประเทศไทยในครั้งนี้บ้างนะฮะขอยัดวงจงจงหมดแล้วเนาะ就是这次呢是您第二次来中国您对此有如何的感受？再一次的经验如何？对于泰国，您是否有特别的想做或想再次体验的事情吗？其实这并不是我第二次来泰国。哦。对，因为其实之前，我自己也有到泰国来旅游过，而且记忆犹新，就是之前去芭提雅。对，我特别喜欢芭提雅的沙滩，大海以及它的阳光，我觉得非常自由，然后能给我享受假期的感觉。对，然后其实这次来的话，我觉得最大的感受还是，我觉得粉丝们的热情非常的浓厚，我能感受到大家浓浓的热情，然后非常感谢大家。对，然后其次的话，我就是觉得泰国的美食，然后美景都非常的，又好吃又好看。是的，像什么咖喱蟹呀、冬阴功啊，对我都非常的喜欢。对，包括我刚刚提到的泰国的美景，像芭提雅的，还有我没去过的普吉岛，包括我也没有还没去到的清迈，我也非常想去感受一下去。体验一下，所以其实，我觉得和泰国还是有不解之缘吧。嗯，是的。那要多来点泰国。是的，是的，一定要多来多来。有缘分的哦。ครับผมนะครับผมก็อยากไปกับทุกคนนะฮะสนใจมากเลยนะครับก็คือคุณหลุยส์บอกว่านะครับการมาครั้งนี้นะครับไม่ได้มาเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้ก็เคยมานั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เคยมาที่พัทยาด้วยนะครับแล้วก็ชอบมากๆเลยครับชอบแสงแดดชอบทะเลรวมถึงชอบบรรยากาศมากๆเลยครับเพราะว่ามันรู้สึกฟรีดอมนั่นเองครับการมาครั้งนี้นะครับถือว่าแบบเป็นสิ่งที่รู้สึกอเมซิ่งมากๆและรู้สึกสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยก็คือแฟนคลับทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีขอเสียงปรบมือได้ไหมฮะคุณหลุยส์บอกว่าคือแบบทุกคนตอบรับดีมากจริงๆนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับคุณหลุยส์บอกว่าที่ไทยยังมีหลายสิ่งที่ดีมากจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับหรือว่าบรรยากาศถ้าพูดเรื่องอาหารนะครับคุณหลุยส์บอกว่าชอบกินแกงกะหรี่กุ้งหรือว่าผัดผัดกะหรี่ปูมากๆเลยนะครับหรือว่าชอบกินต้มยำกุ้งมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเมืองไทยเมืองที่อยากไปหรือจังหวัดที่อยากไปก็คือที่เชียงใหม่แล้วก็มีภูเก็ตนั่นเองครับที่อยากไปไม่แพ้กันนะครับรู้สึกว่าคุณหลุยส์ชอบการมาที่ประเทศไทยมากๆเลยนั่นเองครับใช่เลยค่ะนั่นนะฮะ快乐，中秋快乐，中秋快乐。
มวันนี้ครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่นะครับบุรุษซีนะครับได้มาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้ร่วมนะครับเรียกว่าอยู่บนวันพุทธจันทร์อยู่ด้วยกันเพราะจริงแล้ววันพุทธจันทร์กับตัวเป็นวันที่สำคัญมากๆนะครับในเมืองจีนเหมือนอยู่กับครอบครัวนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับบุรุษซีมีอะไรอยากจะบอกครอบครัวของเราไหมครับหรือก็คือรวมถึงแฟนคลับชาวไทยด้วยนะฮะชิ้นเชื้อเจ้าเมืองจีนเทียนเจ้าหลงจีเหนียนต้องจงชิ้นเสียที่อยู่ร่วมกับไต้หวันจีนและเชื่อไต้หวันและฝรั่งเศส真的是一个非常特别的日子，因为跟罗云熙老师一起度过美好的时刻。那现在你有什么想对粉丝们说的吗？就是非常的感动，也非常的激动，也非常的温暖吧。就是我觉得现在虽然并没有，因为中秋就是一个团圆的节日嘛，大家都希望自己能够和自己的家人、亲朋好友，然后团聚在一起。虽然今天今日此时此刻我并没有和家人在一起，但是呢我仍然感受到非常的快乐以及温暖，因为我在泰国这个充满着热情与爱的国度能够和泰国的粉丝们一起度过，我感受到无比的欣慰也无比的开心，所以说真的非常的感谢大家，然后也希望自己将来能够有更多的机会来到泰国，然后感受泰国的各种各样的美食和美景。OK ครับคุณลุงชิบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ครับประทับใจมากๆจริงครับแล้วก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่ทุกคนมีให้จริงๆนะครับจริงๆแล้วเทศกาลไหว้พระจันทร์ถือว่าเป็นหนึ่งเทศกาลครับที่จริงก็ต้องอยู่กับครอบครัวหรือว่าอยู่กับคนที่บ้านถึงแม้ในปีนี้ครับคุณลุงชิอาจจะไม่อยู่ครอบครัวคนที่บ้านแต่ว่ามาอยู่ที่ไทยได้มาเจอการต้อนรับที่ดีนะครับจากประเทศไทยรวมถึงได้มาเจอแฟนคลับทุกๆคนครับก็รู้สึกอบอุ่นมากๆจริงๆนั่นเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับเป็นความรู้สึกพิเศษในใจจริงๆทุกคนที่เป็นแฟนมีที่พิเศษในใจของเขาด้วยนะคะครับผมนะครับแล้วก็สุดท้ายคุณหลวงลุงซีบอกว่านะครับบอกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาเมืองไทยบ่อยๆนะครับมาเจอทุกคนนะสุดเป็นหลวงซีควานิงตาเจียเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้เชฟเอาขนมไหว้พระจันทร์นี้ไปอบนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้ชิมฝีมือของคุณหลวงแล้วก็คณะรัฐมนตรีและท่านผู้ว่าว่าจะอร่อยหรือว่าเอ๊ะมันมีรสชาติเค็มๆเพิ่มมาหรือเปล่าได้เลยครับให้เชฟฝากอะไรสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะต้องบอกว่าผมฝากมาเที่ยวเมืองไทยแล้วไปทานอาหารไทยอาหารไทยเนี่ยมีความอร่อยตั้งแต่เชียงใหม่ถึงภูเก็ตที่เรามีอาหารอีสานนะครับครับ一定一定一定有机会一定来และอยากให้ไปเที่ยวไปเที่ยวชุมชนคนไทยน่ารักมากเขาต้อนรับ一定的，我非常爱泰国。มาแน่ๆเพราะว่าผมรักเมืองไทยมากๆเลยค่ะ。ถูกต้องทุกคนรักไทยนะรักไทยนะ。ก็จะสีได้เหรอ。ผมจะลาโกโก้ค่ะ。ผมจะลาโกโก้สัญญานะคะว่าจะมาบ่อยๆไม่ใช่นะ。ขอเสียงนี่ทำเป็นจะหนีลาโกโก้เหรอคะ。วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเชฟเป็นอย่างสูงก็จะขอเรียกให้เชฟนะครับไปอบขนมไหว้พระจันทร์ก่อนนะครับฝากเชฟดูแลขนมไหว้พระจันทร์ของคุณหลวงท่านผู้ว่าและท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะขอเชิญประมือเชฟทุกคนค่ะโอเคครับทุกคนคะอย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้เนาะทุกคนเราได้รับเกียรตินะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอยากเห็นทุกคนคะตั้งแต่คุณหลวงมาเรายืนหลังโต๊ะตลอดเลยขอเห็นเต็มๆตัวได้ไหมคะได้สิได้สิท่านต้องมี全身用心你一步到前面可以吗好的เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะถ้าเราทำปกติจำได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ต้องพูดว่าอะไรครับผมถึงเวลาแล้วนะคะอย่างที่บอกไปครับวันนี้ครับถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากจริงๆนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากคุณหลวงซีนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งของงานของเราในวันนี้นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับคุณหลวงซีฮะมีคนส่งเอสเอ็มเอสมาหาผมบอกว่ามีผลงานอะไรไหมนะฮะที่ให้ทุกคนติดตามเนาะใช่ไหมใช่ไหมใช่เนาะใช่เนาะโอเคครับโอ้其实今年刚刚拍摄完一部古装剧叫做水龙吟，然后我自己也非常的期待，希望它能够尽快的和大家见面，然后也希望大家可以期待。ครับผมนะครับคุณหลุยส์ก็บอกว่านะครับพรุ่งนี้มีผลงานนะครับ
ซึ่งมีชื่อว่าสุยหลงอินนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ไปชมแบบเร็วๆนี้นะทุกคนรอคอยไหมตั้งใจชี้ได้มาเป็นละครประวัติศาสตร์ทุกคนบอกด้วยนะ3 2 1ด้วยทุกคนมาไปด้วยนะครับชี้ใต้ก่อนโอเคฮะอ่ะชื่องั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราให้เวลาคุณหลัวท่องภาษาไทยไปแป๊บนึงนะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีฝากอะไรสักเล็กน้อยสำหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ค่ะก็ตอนนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทุกคนแล้วก็ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยยินดีต้อนรับพี่น้องชาวจีนนะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวทุกคนแล้วก็จะต้อนรับด้วยรอยยิ้มนะครับแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสุขสันต์วันไหว้พระจันทร์ด้วยครับครับนะครับขอเสียงปรบมือนิดนึงได้นะครับไว้ขออนุญาตคุณสาธิตครับฝากถึงนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยนิดนึงครับโอเคค่ะก็ประเทศไทยเที่ยวได้ทั้งปีเที่ยวได้ทุกที่จงไทยอินเดียชินไทยขัวบวนหญิงดีค่ะขอ welcome to amazing Thailand ค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับแล้วตอนนี้ครับแน่นอนครับเมื่อสักครู่เราได้สอนไปแล้วนะครับก็คือสุขสันต์วันไหว้พระจันทร์ก็ใช้วิธีเราจะชื่อจงชื่อเหลียไปละสุขสันต์วันไหว้พระจันทร์เดี๋ยวจุดเลยงั้นเดี๋ยวเรามาพูดพร้อมกันดีกว่าแล้วเราจะ先用泰文说出来สุขสันต์วันไหว้พระจันทร์然后就中秋快乐ครับเดี๋ยวจะพูดพร้อมกันทุกคนเลยนะครับ everyone นะช่วยกันพูดกันนะ一起说出来啊好那我们准备三สุขสันต์วันไหว้พระจันทร์จงชิวไหว้เลิศขอเชิญประมาณด้วยครับผมในครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณหลวงชื่อเป็นอย่างสูงนั่นเองครับต้องรวมถึงครับต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านจ้าจ้าจงชิวไหว้เลิศนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับ